หนึ่งพื้นที่สำคัญค่ะที่เรามีความคาดหวังในด้านเศรษฐกิจก็คือพื้นที่ EEC นะคะล่าสุดทางด้านของเอกชนก็มีคำแนะนำนะคะว่าอยากจะให้ EEC เนี่ยมีการสร้างแซนด์บ็อกซ์นะคะพื้นที่ที่จะหนุนเรื่องของอุตสาหกรรมไฮเทคครีเอทีฟต่างๆนะคะเป็นต้นแบบของการลงทุนที่น่าสนใจเรื่องนี้ค่ะคุณภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนนะคะท่านก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยถือเป็นพื้นที่ต้นแบบค่ะในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเห็นเป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศต่อไปในอีก30ปีข้างหน้านะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็คืองานสัมมนา EEC New Chapter New Economy นะคะที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณภัยจิตบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายค่ะที่สนับสนุนให้ EEC มีความโดดเด่นในการผลิตเหมือนที่ประเทศจีนเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็คือการเป็นแหล่งการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญที่จะเน้นในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึงเน้นไปที่การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับทักษะค่ะที่เอกชนรวมถึงตลาดเนี่ยต้องการอยู่ด้วยโดยรูปแบบของความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ EEC เนี่ยในระยะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เพียงสามารถขยายโมเดลไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นอาจจะทำเป็น ECCC ก็คือขยายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกับประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่พัฒนาร่วมกันทั้งนี้ค่ะในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาปัจจุบันนะคะในแผนของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเนี่ยได้มีการประกาศแผนการใส่งบประมาณในการลงทุนการวิจัยในระดับ 7% ของ GDP ขณะถ้าเทียบกับประเทศไทยนะคะเราค่อนข้างที่จะห่างกับจีนค่อนข้างมากค่ะอย่างจีนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะการใส่งบลงทุนในการลงทุนวิจัยเนี่ย 7% ของ GDP แต่ของไทยเราอยู่ที่ 1% กว่าๆเท่านั้นค่ะก็เลยมีข้อเสนอแนะนะคะว่าควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน EEC เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมแบบไฮเทคเหมือนกับจีนค่ะที่เขาสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นครีเอทีฟพาร์คขึ้นมาเลยนะคะก็เป็นอีกระดับหนึ่งค่ะที่จะมีการลงทุนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์นะคะรวมถึงการใช้แนวคิดอุปทานต้องรออุปสงค์และเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเอาไว้ให้พร้อมรวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานค่ะที่รวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบระบบครบวงจรซึ่งก็สามารถสร้างระบบนิเวศที่เพิ่มกระบวนการผลิตที่สร้างตลาดขนาดใหญ่ให้ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาลงทุนแล้วก็ดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาอย่างท้องถิ่นนั้นๆด้วยในมุมมองของเอกชนนะคะภาพของ EEC เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากสถานการณ์โลกค่ะที่ยังไม่แน่นอนก็จำเป็นที่ EEC เนี่ยต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้จะถือว่าเพิ่งเดินในก้าวแรกก็ตามเหมือนกับที่จีนค่ะเขาสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ก็คือความต่อเนื่องในเชิงนโยบายที่ทำแบบต่อเนื่องจีนเนี่ยมีการดูงานในต่างประเทศนะคะเขาไปดูงานแล้วก็นำมาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเองมีการส่งคนไปศึกษาที่ต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองค่ะที่ภาคเอกชนเสนอแนะนะคะว่าเราก็ลองดูจีนเป็นต้นแบบเพราะเขาก็มีความสำเร็จในเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ